ที่หมู่2ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นสถานที่ก่อสร้างคอนโดในโครงการยูเพลสสูง6ชั้นจำนวน2อาคารจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริษัทที่รับก่อสร้างดังกล่าวชื่อบริษัทปลูกแปลงจำกัดมีนายชนัยชนเกิดเทศเป็นเจ้าของและนายจิระขันมั่นเป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้างซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกแล้วทั้งนี้บริษัทปลูกแปลงจำกัดเป็นธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มีทุนจดทะเบียน10ล้านบาทตั้งอยู่เลขที่60อาคารอมรชั้น5ซอยเฉลิมสุขถนนรัชดาภิเษกแขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพสำหรับนายชนัยชนเป็นลูกชายของนายชลอเกิดเทศซึ่งเป็นอดีตตำรวจยศพันตำรวจโทซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีอุ้มฆ่า2แม่ลูกศรีธนขันธ์ในคดีที่เกี่ยวโยงกับเพชรซาอุซึ่งต่อมาก็ได้ถูกถอดยศดังกล่าวทั้งนี้นายเดี่ยวปราบโจรเป็นผู้รับเหมาช่วงต่อในการสร้างตึกของโครงการโดยมีตึกที่สร้างเสร็จแล้วและมีคนเข้าพักอาศัยจำนวน3ตึกและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง2ตึกเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ดำเนินการคือบริษัทโกลเด้นดีเวลลอปเมนต์ซึ่งอยู่บริเวณย่านลาดพร้าวซึ่งทั้งหมดนี้คงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบของเหตุการณ์ตึกถล่มได้ทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน